เวฟนีโอดีไซน์แบ๊วกรุบๆกันแบบนี้น่ารักทีเดียวเป็นยังไงล่ะหน้าตาของมันมาในกล่องที่เป็น sustainability กระดาษมาเลยนะครับพิมพ์มาแบบสีขาวดำเลยนะแต่ดูดีนะฮะดีไซน์ตั้งแต่หน้ากล่องก็บ่งบอกความน่ารักกันแล้วด้านข้างมีอะไรอีกบ้างล่ะเนี่ยตัวไมค์นะครับที่มีมาให้มีตัวฐานนะครับ desktop stand มีตัว extend pole นะครับก็คือแท่นที่สามารถขยายความสูงได้และก็มีสายอุปกรณ์ในกล่องจะมี4อย่างด้วยกันนะครับตัวไมค์ตัวนี้ครับจะเป็น condenser นะครับแบบแคปซูลนะจะวางแบบสั้นหรือวางแบบยาวก็ได้หรือจะเสียบขาไมค์ก็ได้เช่นกันแพ็คเกจมาในแบบที่ผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเอาด้านล่างออกก่อนนะครับอุ๊ยนี่ไงสุดท้ายก็ต้องใช้ตัวช่วยอยู่ดีนี่เฮ้ยโอ้โหตื่นเต้นเลยอ่ะหุ้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะตัวนี้จะเป็นไมค์ในแบบขาวดำนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นป๊อปฟิลเตอร์เฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองมาใส่อุปกรณ์ต่างๆกันให้มันครบแล้วก็มาลองวางดูกันซิว่าเป็นยังไงโอ้ดูตัวสายดิฮะขาวจั่วมาแบบนี้เลยหัวเชื่อมต่อเฉพาะพิเศษมาแบบนี้ตัวฐานอู้เหล็กหนักเลยแล้วก็เป็นยางด้านล่างนะครับพิมพ์พวกเลเบลต่างๆมาแล้วก็ตัวรุ่นต่างๆมาไว้ด้านล่างเลยคู่มือความปลอดภัยแล้วก็นี่คู่มือครับพิมพ์มาในกล่องเลยก็ไม่ต้องกลัวกันว่าจะทำไม่เป็นนะฮะหลักๆก็จะเป็นวิธีการแนะนำขยายความสูงของตัวไมค์มาประกอบไมค์กันดีกว่าเริ่มที่ตัวไมค์นะครับตัวไมค์ตัวฐาน Extend นะเขามีมาให้ในแพ็คเกจเลยตัวฐานที่เป็นตัวฐานวางไมค์สำหรับวางบนโต๊ะปกติทั่วไปตัวสายสัญญาณนะครับแล้วก็จะมีนี่สกรูน็อตมา2ตัวสำหรับใส่ฐานทั่วไปกับตัวนี้เป็น Extend นะครับเริ่มต้นก็คือเอาตัวน็อตขยายเนี่ยหมุนเข้าไปก่อนฮะตึ๊บๆๆ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 
แถมมาให้เนี่ยใส่เข้าไปตรงๆเลยนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ยึดตัวนี้หมุน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 กันนะครับจนเข้าที่เข้าทางไกลละไกลละนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอึ๊บอึ๊บอึ๊บเย้เสร็จแล้วนี่ตัวใหม่ลักษณะก็จะประมาณนี้อันนี้คือแบบยาวนะแบบสั้นก็ดึงตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เสียบแทนที่ด้านล่างไมค์มันก็จะสั้นลงส่วนตัวสายไทป์ 4ครับเสียบเข้าด้านหลังของตัวไมโครโฟนได้เลยซึ่งก็จะมีช่องหูฟังไว้ด้านนี้ด้วยส่วนการใช้งานมิ้วไมค์ต่างๆกดตรงนี้กันได้เลยก็อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวลองเสียบสายดูกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงนะตอนเปิดไฟใช้งานกันแล้วไมโครโฟนเปิดใช้งานกันเรียบร้อยตึ้งนี่ไฟก็จะเป็นสีแดงนะครับเวลาแตะไปหนึ่งทีก็จะมิ้วแบบนี้กันเลย